ุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับต่อจากนี้เดี๋ยวจะทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สายอินเทอร์เน็ตบาดคอแฟนค่ะมาจากบ้านทำงานไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเสร็จไปทำธุระเสร็จแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กลับจะกลับที่ทำงานแฟนพอดีเจอสายอินเทอร์เน็ตเบรกไม่ทันมองไม่เห็นไงมองไม่เห็นนี่ไงสายเนี่ยสายอะไรสายอินเทอร์เน็ตมาแล้วบาดคอขี่มอเตอร์ไซค์มาไปกินหลังเราเหวี่ยงเดี๋ยวเดี๋ยวขอเส้นนะเขาล่วงมาไม่ร่วงพอดีเลยร่วงพอดีที่ผมทำผมมีสอบมันเห็นเท่าไรบอกเจ็บสะโพกเจ็บสะโพกเราให้วางเลยนะเราจะประมาณนั่นเราก็ล้างตับหลายไฟใหญ่หนึ่งสองสามอื้อหือไม่ไหวแล้วไปเพราะหลังมันดีไม่ไหวเสร็จแล้วไม่ไหวมาทำธุระเสร็จแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็กำลังจะขี่กับเทศบาลพอดีเจอสายอินเทอร์เน็ตมันเห็นแล้วมันเบรกไม่ทันบาดคอแฟนเรานั่งซ้อนท้ายข้างหลังก็ไม่ได้เจ็บมากแต่แฟนเขาคอโดนบาดพอมันบาดไล่มาจากตรงนี้เนี่ยกระจกลอยล้มก็บาดคอแล้วก็เบรกแล้วก็หงายหลังแฟนก็หงายหลังไปค่ะอยากหาคนรับผิดชอบไปค่ะก็มันเป็นสายอินเทอร์เน็ตของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้แฟนก็พาไปโรงพยาบาลแล้วค่ะไฟฟ้าเห็นแล้วว่าไม่งั้นรถมันจะวิ่งสัญจรไม่ได้มันพอดีกับรถใหญ่ผ่านไม่ได้ไฟฟ้าพูดเลยช่วยสองบ้านนะบ้านดึงไปบ้านหลังนู้นแล้วเขาหายหลังไปต้องถามเจ้าของบ้านว่าเขาเสียค่าอะไรเดือนให้ค่ายไหนอ๋อเนาะบ้านเต็มเป็นเล็กมันโตตรงไหนต้นถนนใหญ่ข้างทางขี่มอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆขี่แบบไม่แล้วนี่เลยดึงเอาไว้นี่ใช่พอดีไฟฟ้าก็เลยตัดไม่งั้นรถผ่านไม่ได้ได้ครับขี่ไม่เร็วรถวิ่งไม่ได้เดี๋ยวถนนมันไม่ได้จังหวะพอดีก็เป็นไปแล้วจะไปไหนจะกลับเทศบาลที่อยู่เทศบาลเมืองแฟนก็เป็นยามอยู่ครับรถก็ยังเดี๋ยวกุญแจแฟนก็กุญแจติดรถไปพอดีเดี๋ยวพี่ต้องไปโรงพยาบาล